ัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงเพ็ญพิพัฒน์ยานกายค่ะเกิดเมื่อวันที่3ธันวาปี2531ค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อพงพิพัฒน์ยานกายแล้วก็คุณแม่เพ็ญทิพย์ยานกายค่ะมีน้องสาว1คนน้องแพมกำลังศึกษาอยู่ค่ะตอนนี้ทำงานออกจากราชการแล้วทำงานเป็นทันตแพทย์อยู่ที่คลินิกจัดฟัน2คุณหมอค่ะทำมาได้จะเข้าปีที่2แล้วค่ะค่ะสำหรับการศึกษาก็จบคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็สำหรับเจอกับพี่ก๊อฟได้ยังไงก็เจอกับพี่ก๊อฟด้วยการที่คุณพ่อกับคุณแม่นัดกันให้มาทานข้าวค่ะก็เลยได้เจอเขาตอนประมาณปลายปี54ค่ะปลายปี54อ๋อเจอกันครั้งแรกก็มองเขาว่าเขาดูเป็นคนเงียบๆดีเนาะตอนแรกก็งงว่าเอ๊จะใช่ผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีแบบรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเป็นคนเนี้ยบๆดูสะอาดสะอ้านดูอันดับแรกคือเล็บมือแม่ดูเล็บมือแม่สอนให้ดูเล็บมือเจอครั้งแรกคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้สเปคเราเขาดูเป็นเนี้ยบเกินไปค่ะเริ่มประทับใจพี่ก๊อฟเลยก็น่าจะเป็นเหมือนได้คุยกันไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นแบบเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจเนาะแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานกลับมาช่วยกิจการที่บ้านนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออคนแบบนี้เอาการเอางานอยู่เนาะน่าจะอยู่ช่วยกับเราได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้จีบกันก่อนนะคะเพราะว่าคุยกันมาสักพักนึงนานพอสมควรอยู่นะคะเขาถึงขอเป็นแฟนสำหรับนิสัยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำงานนี่แหละค่ะเป็นคนทำการทำงานไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากมาหาเมื่อไหร่ก็มาเขาจะมีเวลามาหาเขาจะมาช่วงหลังจากเลิกงานแล้วคือปิดร้านไปแล้วเขาถึงจะมาอะไรประมาณนี้ค่ะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบตั้งใจทำงานก็เลยรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้น่าจะลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะลองเปิดใจคบเขาดูส่วนเรื่องที่ทำให้ประทับใจก็คือเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เป็นคนเซอร์ไพรส์อยู่บ่อยๆเป็นคนที่พอมีช่วงนึงเราไปฝึกงานตอนนั้นเราเป็นนักศึกษาอยู่ใกล้จะจบแล้วเขาขี่รถไปหาเราอยู่ที่ฝึกงานซึ่งเราไปฝึกงานอยู่ที่ตั้งชัยภูมิอยู่ไกลด้วยแล้วแกก็ไปเซอร์ไพรส์ช่วงนั้นเป็นวันเกิดเพราะบังเอิญวันเกิดติดกันพี่เกิดวันที่3ธันวาส่วนพี่ก๊อฟเกิดวันที่4ธันวาแกก็เลยไปเซอร์ไพรส์หมายถึงไปเซอร์ไพรส์อยู่ที่ทำงานไปที่ฝึกงานไปซื้อเค้กไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบทำกับข้าวอยากกินอะไรบอกแกจะทำให้กินตลอดเลยค่ะยังไม่ได้ขอแต่งงานกันแบบจริงๆจังๆนะคะแค่พูดกันไว้เฉยๆเพราะแกเคยพูดกับพีทว่าพี่ก๊อฟเคยพูดกับพีทว่าคือเคยอยากแต่งงานอยากแต่งงานกับพี่ไหมค่ะก็จะรักกันให้เหมือนกับที่เคยรักกันมาแล้วก็จะไม่มีวันไหนที่เราจะไม่รักกันแล้วไม่มีวันไหนที่พี่จะไม่รักพี่ก๊อฟแล้วก็อยากให้เราเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันแบบให้อภัยแล้วก็อยากเข้าใจกันมากๆอยากให้เรารู้สึกว่าทุกๆวันเรามีกันและกันแล้วเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันที่เราจะอยู่ด้วยกันค่ะสวัสดีครับผมอัตพลรักษาพันธ์ครับชื่อเล่นว่าก๊อฟพ่อผมชื่อนายทองหล่อเลิศสาพันธ์ส่วนแม่ชื่อนางอุมาลินเลิศสาพันธ์ครับทั้งสองท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับผมครอบครัวนะครับก็มีพี่น้อง3คนครับผมเป็นน้องคนสุดท้องก็จะมีพี่ชายคนโตครับชื่อแก๊ปตอนนี้ก็เป็นทนายความครับรองลงมาก็เป็นพี่สาวชื่อกิฟประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็ทำงานอยู่ที่ร้านทองมาลินครับแล้วก็ตัวผมเองครับตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันทำงานอยู่ที่ร้านยงจักรยานครับอุปนิสัยนะครับก็เป็นคนร่าเริงครับเข้าคนง่ายเป็นคนง่ายๆครับเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงครับจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมคณะบริหารธุรกิจครับผมเจอกับน้องพีทได้ยังไงนะครับวันนั้นผู้ใหญ่นัดไปทานข้าวครับก็เลยได้เจอกันครับเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงนะครับรู้สึกเฉยๆครับเป็นผู้หญิงคนนึงที่โอเคน้องเขาพูดเก่งครับแต่ว่าเป็นคนร่าเริงดูท่าทางไม่ค่อยเหมือนหมอเท่าไหร่ปิ๊งครั้งแรกเมื่อไหร่พอเจอกันช่วงแรกนะครับก็รู้สึกเฉยๆยังไม่ได้รู้สึกอะไรครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาได้คุยกันได้ติดต่อได้
พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกดีกับน้องเขามากขึ้นว่าน้องเขาเป็นคนพูดเก่งมีความคิดมีดูฟังดูเป็นคนมีการศึกษาที่แบบว่าเหมือนกับเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงครับจีบน้องพีทด้วยวิธีไหนผมก็ใช้ความเป็นตัวของผมเองนี่แหละครับที่เป็นคนร่าเริงเป็นคนชอบทำอาหารเงี้ยผมก็ทำอาหารให้เขาทานบ้าง อะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะศึกษาน้องพีทนะครับก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอครับมีอุปนิสัยใกล้ๆกันมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น้องเขาเป็นคนที่เหมือนกับโลกสดใสครับเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่คุยด้วยแล้วก็สนุกไม่ค่อยน่าเบื่อครับเรื่องอะไรที่ทำให้ประทับใจน้องนะครับรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราไม่เหงาครับเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขแล้วก็เวลาที่เรามีปัญหาหรือว่าเครียดๆน้องก็จะเป็นคนที่อยู่คอยอยู่เคียงข้างเราตลอดคอยทำให้เรายิ้มได้คอยทำให้เราหัวเราะเวลาที่เราไม่สบายก็จะมีคนคอยเป็นห่วงครับผมเรื่องขอแต่งงานนะครับก็จริงๆแล้วก็คุยกับเขาหลายครั้งแล้วล่ะครับว่าแต่งงานอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอยากจะดูแลเขาแต่ก็ยังไม่ได้ขอแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีก็กล่าวว่าจะหาโอกาสได้คุยกับเขาจริงๆจังสักทีนึงครับคำสัญญาที่จะมีให้กับน้องพีทนะครับก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องพีทก่อนแล้วกันครับที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่มาโดยตลอดอยู่คอยอยู่เคียงข้างในยามที่ทุกข์ในยามที่มีปัญหามาโดยตลอดก็หลังจากนี้ไปพี่ก็ขอสัญญาว่าไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะไปในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีพี่ก็จะอยู่เคียงข้างพี่ตลอดจะคอยอยู่ดูแลจะคอยอยู่เคียงข้างและจะทำทุกวันให้ดีที่สุดให้เหมือนวันแรกที่เราเจอกันครับครับผมการขอแต่งงานนะครับก็จริงๆก็คุยกันหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังสักทีวันนี้ผมก็เลยอยากเตรียมของชิ้นนึงให้กับน้องเพื่อเป็นสิ่งแทนใจและอยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยานในความรักของผมกับน้องด้วยนะครับครับผมว่าแล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่รู้ตัวงั้นเดี๋ยวเราไปสะพายน้องกันครับก็ยังไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆสักทีเนาะงั้นวันนี้พี่ก็ขอให้พี่ได้ดูแลพี่จากวันนี้จนไปตลอดชีวิตแต่งงานกับพี่นะโอ๊ยมาขอตอนนี้แล้วมาขออะไรโอเคไหมเย็นไปหมดเลยอ่ะไปได้มาจากไหนอ่ะIs it the look in your eyes, or is it this dance?
I'll sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun. Is it the look in your eyes?